บอกไม่มีตังค์ไม่ได้แล้วนะยูเอฟ900อ้าวไม่ให้เฉยใช่ไหมไม่ได้ค่ะมีหลักฐานอยู่ในบันทึกไว้หมดแล้วใช่ค่ะต้องยอมแล้วแหละชนะก็ไม่ได้จำนนชนะก็จ่ายแพ้ก็จ่ายชนะได้มีกติกาอะไรแต่เขาไม่เคยชนะไงชนะได้ไงแต่เขาไม่เคยชนะไงแต่เขาร้อนไม่เคยไงสะกดสะกดยังไงต้องชนะก่อนค่ะอาจารย์ออสมีตังเลี้ยงกาแฟพวกเราแล้วนะคะโอ้ยแคมอยู่ตรงข้างกับกูด้วยเราพร้อมเดินทางแล้วนะคะวันนี้สีแดงนะคะสวยๆอยู่หน้าจอเป็นใบเตยค่ะพอดีเลยสวยๆอยู่หน้าจอที่นี่ระยะทางแบบไม่ไกลมากค่ะจากที่เมื่อวานเราเดินทางไปสอบนะแพ้มันไม่ถึง15นาทีนะสีแดงแรงเลยถูกต้องค่ะตามนั้นเลยมีเวลากันไม่เยอะนะคะแล้วเดี๋ยวก็ติดตามการแข่งขันของน้องทางหน้าจอเอาละกันที่พักเรานะคะจะอยู่หลังไม่หลังสิข้างๆกับ Starbucks นะแล้วก็มันเหมือนใจกลางเมืองด้วยมีสถานีรถไฟนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นห้างนะคะเป็นห้างนะคะFC นะคะจากแม่แจ่มนี่หมายถึงเชียงใหม่แน่เลยนะคะทำไมบางคนใส่เสื้อเหลืองคะมันเป็นเสื้อลำลองค่ะเสื้อที่เดี๋ยวแข่งเสร็จเราต้องเปลี่ยนนะคะบางคนยังแล้วก็มีเสื้อแข่งอยู่ข้างในวันนี้แข่ง2ทุ่มนะคะที่โปแลนด์ก็คือบ่าย3นะคะก็ดูขยับจากสนามแรกชั่วโมงหนึ่งนะคะส่วนใหญ่สนามแรกถ้านัดแรกก็ถ้าคู่แรกก็จะประมาณ1ทุ่มอันนี้2ทุ่มนะคะเมื่อกี้โค้ชออสโชว์ค่ากาแฟแล้วนะเมื่อวานแพ้กาแฟน้องๆสีขาวเอาไปเก็บนะคะแฟนๆที่ติดตามเรื่องเสื้อเนี่ยก็แจ้งเลยนะคะว่าสนามเนี้ยเราจะมีแค่สีแดงกับสีดำนะคะในการเลือกสีของผู้จัดการทีมนะคะก็ถ้าเลือกได้เขาก็เลี่ยงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสีขาวเนี่ยคือสีที่ทุกทีมถูกกำหนดว่าอย่างน้อยต้องมีอยู่ในช้อยนะคะชุดแข่งสีแดงค่ะนี่ดูจากเสื้อน้องออมจะรู้ว่าเป็นสีแดงขอบคุณนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะ
ก็จะอยู่กันแบบนี้เสมอนะคะก่อนที่น้องๆจะลงสนามโอ้ยรถไฟเพิ่งผ่านไปเมื่อวานเรามารถไม่ติดอ่ะซ้อมช่วงก็เนี่ยแหละช่วงนี้อ๋อเร็วกว่านี้หน่อยนะนี่สงสัยเป็นช่วงจะเลิกงานแล้วแบบรถติดเลยแต่ก็ดีค่ะจะได้อยู่ด้วยกันนานนิดนึงนะคะเมืองนี้เหมือนเราขยับเข้ามาในเมืองหน่อยใจกลางนะคะแล้วก็ดูเป็นเมืองแบบพลุกพล่านกว่าเมืองที่แล้วนะคะกระดังส์เนี่ยเหมือนเป็นเมืองที่แบบเมืองเก่ามีพิพิธภัณฑ์มีอนุสาวรีย์อะไรอย่างเงี้ยมีจัตุรัสนะคะแต่ที่นี่ก็คือเป็นเมืองรอเชียร์ไม่ไหวแล้วคิดว่าวันนี้สกอร์จะเป็นยังไงเออมีสีทองไหมคะสีทองสองทีไม่มีนะอัปเดตตอนเช้ากันสักนิดดีกว่านะคะก็เนื่องจากว่าเราแข่งที่เนี่ยประมาณคือบ่ายสามโมงของโปแลนด์ก็กำหนดว่าลงมาทานข้าวกันตอน9โมงนะคะจากนั้น9โมงครึ่งก็มีการประชุมทีมดูวิดีโอเกมของแคนาดานะคะในรอบแรกของเขานะคะแล้วก็โดยเฉพาะนัดที่เขาชนะเยอรมันนะคะระหว่างนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีกีฬาก็โทรเข้ามาที่โค้ชออสนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจแสดงความยินดีในการผ่านเข้าสู่รอบ2แล้วก็เป็นกำลังใจต่อไปนะคะชื่นชมน้องๆทุกคนว่าเล่นด้วยสีหน้าที่สนุกยิ้มแย้มนะคะเป็น power soft ของกีฬาเลยประชุมเนี่ย1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้นักกีฬาขึ้นไปพักผ่อนจาก 10:30 นเนี่ยตอนเที่ยงเราก็ทานอาหารก็ได้อาหารไทยค่ะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมนะคะเมื่อวานเนี้ยสตาฟโค้ชออสเนี่ยไปเซิร์ชดูว่ามีร้านอาหารเอเชียอยู่ก็เลยไปลองกันว่ารสชาติจัดจ้านได้ใจหรือเปล่านะคะก็โอเคเราก็สั่งให้น้องๆนักกีฬาทานตั้งแต่เมื่อวันเย็นแล้วก็วันนี้ก็สั่งด้วยนะคะมื้อเที่ยงก็ได้ทานข้าวได้ทานกะเพราเนื้อได้ทานผัดไทยกันเพื่อที่ว่าจะได้มีแรงจริงๆอาหารที่นี่ก็ไม่ได้แย่นักนะคะไม่แย่แต่เขาก็แบบไม่ค่อยจะมีข้าวค่ะมันก็ไม่ค่อยจะถึงใจนักกีฬานะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังเยอะในการแข่งขันแล้วก็เริ่มทีเนี่ยจะขยับออกจากโรงแรมบ่ายโมงก็เลื่อนมาเป็นบ่ายโมง20นะคะเนื่องจากว่าระยะทางไม่ได้ไกลมากแล้วก็เนี่ยค่ะพอบ่าย20เราก็ขึ้นรถกันมาที่นี่นะคะช่วงเช้าไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากการประชุมแล้วก็ให้นักกีฬาได้พักแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมตัวกันนะคะนัดนี้เป็นนัดที่สำคัญนะคะในการลุ้นเพื่ออยู่ในเส้นทางต่อไปนะคะเพราะว่าทีมที่เหลืออีก4ทีมเนี่ยแคนาดาเยอรมันเซอร์เบียสหรัฐเนี่ยก็ถ้าตัดเกรดเนี่ย2ทีมอย่างแคนาดากับเยอรมันเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเซอร์เบียกับสหรัฐเนี่ยหนักเพราะฉะนั้นเนี่ย2นัดแรกนี้สำคัญมากนะคะชุดแดงค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะ
แล้วก็ขออภัยด้วยที่ว่าไม่ย้ายไปที่นักกีฬาอื่นนะคะเพราะว่ารถวิ่งอยู่อันตรายมีคนบอกว่าอย่ากดดันตัวเองเล่นให้สนุกถูกต้องค่ะก็ปลดล็อกมาได้พอสมควรนะคะจากรอบแรกที่เราแพ้โปแลนด์มา1นัดเนี่ยมันได้บทเรียนเยอะนะคะทุกคนก็รู้ดีว่าพอชนะตุรกีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้นะคะพอมาเล่นกับโปแลนด์เนี่ยมันก็กดดันตัวเองว่าคิดว่าจะทำได้นะคะก็กลายเป็นความกดดันนะคะแล้วแข่ง2วันติดนะคะนัดแคนาดาแล้วก็เยอรมันนะคะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็จะได้พัก1วันก่อนที่จะเจอ2ทีมยักษ์ใหญ่ของสาย2นัดรวดนะคะแล้ว4ทีมที่ดีที่สุดของสาย F จากทั้งหมด8ทีมจะเข้าสู่รอบ3นะคะก็เป็นกำลังใจน้องๆ นักกีฬาสาวไทยได้ที่นี่นะคะพรุ่งนี้ใส่ชุดสีอะไรพรุ่งนี้ก็เป็นดำนะคะถ้าไม่ผิดเหมือนกับผู้จัดการบอกว่ามันก็จะเป็นแดงดำแดงดำสลับกันเลยนะคะแต่ตรงนี้ไม่ชัวร์ชัวร์แต่ว่ามีแค่แดงกับดำนะเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งได้ยินว่าชุดแดงก็สบายใจจริงๆผู้จัดการก็บอกนะคะว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแต่ว่าทุกครั้งหรือหลายๆครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะถึงแล้วเหมือนเราติดไฟแดงหลักมาอันเดียวแล้วเราก็หลุดแล้วก็เป็นสนามเลยนะคะที่นี่มันจะมี2สนามนะคะเราจะแข่งสนามเล็กอีกสนามนึงมีชื่อแบบเรียกว่า Atlas Arena เลยนะคะอันนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งอะค่ะที่แข่งก็อยู่ในสายเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแข่งที่สนามนี้นะคะส่วนของเราก็จะเป็นอีกอารีนาหนึ่งนะคะจะเล็กกว่าหน่อยใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วป่าวเนี่ยภาพอากาศวันนี้ดูจะอุ่นกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เย็นจัดเลยเนี่ยอ๋อโอเค
็เป็นอันว่าส่งนักกีฬาเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเป็นทางเข้าของนักกีฬาเดี๋ยวเราไปเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็พบกันที่เกมการแข่งขันนะคะลุ้นทีมชาติไทยกันในวันนี้นะคะนัดสำคัญอีกหนึ่งนัดแล้วก็เป็นนัดแรกของรอบที่สองพบกันค่ะ